่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพคนไร้บ้านนะคะที่มานอนอาศัยอยู่บริเวณป้ายรถเมย์หน้าห้างดังค่ะล่าสุดหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยนะคะแต่ว่าทั้งหมดปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือจะเป็นป้ายรถเมย์นะทุกคนจะเป็นป้ายรถเมย์แต่ก็คนที่ต้องคือคนที่ไร้บ้านนะตอนไม่มีบ้านอยู่กันตอนที่แบบจะมีผู้โดยสารจากที่หน้าเนี่ยค่ะก็จะมารอรถเมย์กันอยู่ที่นี่คุณผู้ชมคะภาพนี้แหละค่ะคือยาวเป็นทางเลยเหมือนจองเป็นเตียงๆไปค่ะคุณผู้ชมแล้วคนที่เขาขึ้นรถเมย์เขาก็กลัวนะคะนี่คือคลิปคนไร้บ้านที่อาศัยหลับนอนตามป้ายรถเมย์หน้าห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิเจ้าของคลิปบรรยายว่าบรรดาคนไร้บ้านจับจองพื้นที่ที่ต้องให้ผู้โดยสารที่มารอรถประจำทางเนี่ยนั่งรอคือเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสวิจารณ์นะคะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเป็นอยู่และกังวลเรื่องของความปลอดภัยในสังคมปัญหาภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะใช่เพราะว่าเนี่ยเขาก็ทำป้ายรถเมย์สะอาดสะอ้านมีที่นั่งอย่างดีมีร่มใช่ไหมมีหลังคามีไฟส่องสว่างแต่กลายเป็นว่าถูกคนไร้บ้านมาจับจองก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วคนที่มารอรถเมย์เกิดมีเด็กๆเขาจะกลัวไหมนั่นน่ะสิทีนี้พอเรื่องเกิดขึ้นในโลกออนไลน์มีการแชร์ต่อๆกันไปแล้วก็พูดถึงกันเยอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตบางกะปิลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะเพื่อไปสำรวจแล้วก็ไปพูดคุยกับคนกลุ่มนี้เพื่อจะให้ความช่วยเหลือโดยหญิงสูงอายุคนหนึ่งอ้างว่าเธอมีปัญหาครอบครัวทำให้ไม่สามารถกลับบ้านได้เช่นเดียวกับชายอีกคนหนึ่งอ้างว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำไม่สามารถติดต่อญาติได้จำเป็นต้องอาศัยที่สาธารณะหลับนอนไปก่อนเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเสนอให้ความช่วยเหลือแต่กลับถูกปฏิเสธโดยเป้าหมายทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่เข้าพูดคุยมี5คนนะคะทั้งหมดปฏิเสธครบทั้ง5คนสำหรับปัญหาคนไร้บ้านค่ะเจ้าหน้าที่จะติดตามพฤติกรรมต่อเนื่องโดยจะประสานกับสำนักงานเขตตรวจสอบแล้วก็สอบถามความยินยอมจากบุคคลไร้บ้านที่พบหากต้องการความช่วยเหลือจะรับตัวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองโดยทันทีครับซึ่งประเด็นนี้มันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แหละเพราะว่าเราก็อยากให้คนไร้บ้านได้รับการดูแลที่ดีจากรัฐแต่พอไปบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะและเขาปฏิเสธแบบนี้จะทำยังไงกันต่อล่าสุดเรื่องนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่านายกสั่งให้แก้ไขปัญหาทันทีนะครับเบื้องต้นก็แนะนำให้ไปที่บ้านอิ่มใจของกทมที่รับคนไร้บ้านกลุ่มเปราะบางต่างๆให้มีที่พักพิงชั่วคราวและวางแผนในการใช้ชีวิตต่อไปแล้วยังมีบริการฝึกฝีมือด้วยนะและการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไร้ที่พึ่งเนี่ยเริ่มจากเขาป่วยทางจิตแล้วพอนานๆไปก็ไม่ยอมกลับเข้าบ้านตัวเองแล้วส่วนใหญ่พอเจอแบบนี้ก็จะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวไปบำบัดปัญหาตามมาก็คือพอเจ้าตัวปฏิเสธเข้ารับการคุ้มครองนี่แหละครับพอตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะซึ่งกรณีการหลับนอนตามป้ายรถเมล์เนี่ยเบื้องต้นก็ทำได้แค่ให้ตำรวจใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นพรบ.กีดขวางทางเท้ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นครับพอเจ้าตัวคนใดที่พึ่งนั้นปฏิเสธการที่จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองหรือว่าเข้าไปฝึกวิชาชีพต่างๆเหล่านี้โดยกฎหมายแล้วทางกระทรวงพม.นะครับไม่สามารถที่จะไปจับหรือว่าไปเอาตัวเขาออกมาจากสถานที่ได้นะครับถ้าหากทำเช่นนั้นก็จะไปเข้าข่ายกฎหมายอื่นอย่างเช่นพ.ร.บ.อุ้มหายบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นประเด็นอื่นตามมามันก็ยังมีช่องของกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับที่ต้องพยายามแก้กันไปนายวราวุฒิก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่แจ้งข่าวเข้ามาแล้วก็ย้ำว่าถ้าใครเจอคนเร่ร่อนเจอขอทานคนไร้ที่พึ่งแจ้งสายด่วนพม.ได้นะครับ1300 1300ตลอด24ชั่วโมงครับ